พอล่ัมคันปากโดยปรารถนางามทั้งกายใจอยู่ที่ไหนใครก็รักสำหรับหนูกวางไตรสรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนักการเมืองรุ่นใหม่แห่งถิ่นทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกด ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้ตอนนั้นจะเป็นการลงสนามการเมืองครั้งแรกแต่เป็นเด็กหวัวไวเรียนรู้เร็วเพือแป๊บเดียวทำงานได้คล่องแคล่วจนผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู นอกจากฝีมือเยี่ยมพูดจาฉะฉานอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้สัมภาษณ์กระชับไม่เยินเยอะอุปนิสัยใจคอยังเป็นที่รับรู้กันดีว่าจริงใจทำงานให้ใครถึงไหนถึงกันแถมยังเป็นคนน้ำใจงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาให้อะไรไม่หวังผลตอบแทนอย่างเวลาถึงฤดูทุเรียนภูเขาไฟหนูกวางเอาไปให้ทั่วคุงทั่วแควตั้งแต่ระดับบิ๊ก ไปจนถึงแม่บ้านยามรอปภหรือเวลาไปไหนมาไหนทั้งในและนอกประเทศเดาล่วงหน้าได้เลยหนูกวางมีขนมติดไม้ติดมือหอบมาฝากเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักร้อยเปอร์เซนย่างตอนต้องออกจากธรรมเนียบรัฐบาลไปเติบโตที่กระทรวงมหาดไทยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสำนักโฆษกประจำสำนักนายกร,รัฐมนตรีตลอดจนแม่บ้านตำรวจ ต่างเสียดายที่จะไม่ได้เจอหน้าบ่อยๆอีกแล้วขณะที่ในพื้นที่จังหวัดสีสเกตไม่เคยบกพร่องทาวังเว้นจากงานในกรุงเทพหนูกวางขึ้นเครื่องกลับบ้านเกิดไปทำพื้นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะระดูหาเสียงเท่านั้นและไม่ใช่แค่ถิ่นภูเขาไฟเท่านั้นที่หนูกวางจะช่วยพื้นที่อื่นหากมีปัญหาเดือดร้อน ต่อสายหรือลายมาขอความช่วยเหลือถ้าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงไกรสุรีเต็มที่อยู่เสมอเหมือนอุทกภัยล่าสุดทั้งเหนืออีสานกลางที่ต้องระทมทุกข์แม้จะมีช่องทางหลักของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วแต่นุกวางไม่เคยนิ่งถ้าพื้นที่ไหนตกกลนขอความช่วยเหลือพร้อมเป็นหน่วยประสานให้ไม่มีอิดออดนี่แหละที่เขาบอก งามทั้งกายงามทั้งใจต้องไตรสุรี